สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับ DTAC 1นะครับแอปพลิเคชันสำหรับคนขายที่เข้าใช้งานไม่ได้นะครับให้ท่านที่โหลดแอป DTAC 1นะครับทำการรีสตาร์ทเครื่อง1ครั้งนะครับเพื่อให้แคชในเครื่องทำการเคลียร์ออกไปนะครับจากนั้นเปิดแอป DTAC 1ขึ้นมานะครับก็ตอบอนุญาต2ครั้งนะครับเพื่อให้เข้าใช้งานได้นะครับจากนั้นกดติ๊กที่คำว่ายอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนะครับกดตกลงนะครับเท่านี้นะครับท่านก็สามารถทั้งลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบได้นะครับในหน้าของลงทะเบียนนะครับหน้าของลงทะเบียนนะฮะก็จะมีรหัสร้านค้า8หลักนะครับแล้วก็เบอร์โทรร้านค้านะครับแล้วก็กดรับรหัสผ่าน OTP นะครับหรือ One Time Password ทาง SMS ได้เลยนะครับท่านก็สามารถใช้งานในส่วนของ DTAC 1ได้แล้วนะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จนะครับให้ทำการกดเข้าสู่ระบบนะครับด้วยเบอร์มือถือนะฮะที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับกดจำเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคครับก็